ธรรมสวัสดีค่ะในเช้าของวันที่มีฝนพรำนะคะเราเห็นความอุ่นของโลกกับความเย็นของฝนเป็นเมฆหมอกที่มองเห็นไกลๆค่ะเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปลุกมาดูหมอกเต็มหุบเขาแบบชนิดที่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นพระพักพระอริยตาราแต่เห็นแสงสว่างของพระองค์อยู่ในถ้ำกลางหมอกค่ะเราเดินทางกลับถึงหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็หลับมาตลอดทางเลยนะคะแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยวิธีการกำหนดตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อมาตื่นตอนแค่เดินกลับเข้าที่พักได้ยินเสียงปลุกกันว่าให้มาดูหมอกแต่คุณแม่เนี่ยนอนดูหมอกในใจว่าถ้าเรารู้สึกกังวลเรารู้สึกไม่แน่ใจเรารู้สึกไม่เป็นดังใจไอ้หมอกอันนั้นน่ะน่าดูแล้วดูทุกวันมีทุกวันให้ดูเพื่อให้ไม่หลงหมอกแล้วก็ไปคลุกคลีอยู่กับมันนะคะวันนี้เราได้เดินทางมาเห็นถึงความร่มเย็นของปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวจริงๆแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะน้ำพรำอยู่ตลอดเวลามองเห็นการเตรียมงานของทาราฟาร์มซึ่งเขาก็ได้โรยปูนเอาไว้ให้เห็นว่าดอกบัวที่ต้อนรับพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นแมนดาร่าแบบชนิดเมล็ดพันธุ์จะเป็นประมาณนี้คุณแม่ว่าอย่างไรนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ปล่อยให้ทุกคนเติบโตไม่ว่ายังไงเลยใครคิดอะไรทำได้คุณแม่ให้ทำเลยแล้วส่งเสริมในทุกเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาจะเติบโตไม่ต้องกลัวว่าคุณแม่จะไม่ให้ทำนะคะลองมองค่ะเขาโรยดอกบัวที่เป็นดอกบัวที่รองรับพระอริยทาราแล้วรู้สึกเขาจะเขียนตัวอักษรไว้เสียด้วยว่าทาราฟาร์มนะคะคุณแม่ก็ปล่อยให้ทุกคนทำงานเพราะเก่งคนเดียวเหนื่อยคนเดียวค่ะต้องสร้างคนมาช่วยกันเหนื่อยแล้วก็ให้ตัวตนเล็กงานใหญ่เป็นมรดกโลกค่ะไม่ต้องเก่งหลายคนด้วยเก่งหลายคนก็ทะเลาะกันค่ะไม่ไหวเหนื่อยใจไม่อยากเป็นยายแก่เหนื่อยใจแล้วตอนนี้จะทำโครงการผู้สูงวัยที่ไม่พูดว่าเราแก่นะคะแต่ผู้สูงวัยแบบพวกประมาณยังสดใสวัยที่แบบมันเหลือเวลาสั้นแต่สดนะคะโครงการของคุณแม่เนี่ยชื่อสั้นแล้วสดค่ะในเหลือเวลาชีวิตสั้นๆแต่สดแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องสดนะคะเข้าใจคำว่าสดใช่ไหมคะจะอายุ70 80ก็ต้องสด90ก็ต้องสดพูดกันจริงคือสดจนถึงวันลมหายใจสุดท้ายกันทีเดียวเลยนะคะวันนี้ก็จะต้องเดินใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็ไปหาคุณหมออ้อมหมออ้อมน่ารักมากเลยทวงคุณยายทวงว่าอะไรรู้ไหมคะวันนั้นอ้อมดูรายการคุณยายลื่นเออใช่ยายลื่นเนาะคุณยายลื่นแล้วทำไมคุณยายไม่ใส่รองเท้าคะเออยายใส่ยายใส่รองเท้าเดินนะคะอันนั้นนะคะเขาซื้อมาให้ใส่ตอนนี้แหละตอนที่จะลื่นคุณแม่ก็บอกว่าฝนมันตกอยู่มันมีพายุเอาไว้หมดพายุก่อนยายค่อยใส่เสียได้รองเท้าหมออ้อมเปลี่ยนไมค์เซตทันทีคุณยายคะเขาซื้อรองเท้าลื่นมาให้เดินตอนลื่นค่ะแล้วมันเป๊ะแฉะพอดีเลยอ้อมเห็นคุณยายลื่นแล้วได้ยินเสียงจอยบอกว่ารองเท้าลืมรองเท้าวันนี้ใส่เลยค่ะรองเท้านะคะอันนี้พูดเรื่องรองเท้าก่อนอุ้ยมายาราบมายาราบหดตัวเลยมายาราบเนี่ยคุณแม่เก็บไว้นะเดี๋ยวจะลองทำเป็นบอนไซมายาลาบดูนี่เห็นไหมคะมายาลาบถูกเหยียบหดตัวถ่อมตัวมากเลยเพื่อรักษาชีวิตเอาละค่ะเราจะเดินต่อไปก่อนด้วยยังไม่ขึ้นรถนะสัญญาณชัดค่ะอ๋อวันนี้นันทวันบอกว่าขอทดลองใช้กี่ G 5G ทั้งหุบเขาค่ะ 5G ทั้งหุบเขาฟังดูแล้วดูเดินมาก 5G งั้นวันนี้เราควรจะเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆเ
พื่อได้ใช้รองเท้าที่จะไม่ลื่นโอ้มีลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานรักนี่นะคะเอาวันนี้ส่งข่าวคุณหมอปองก่อนนะคะคุณยายสดชื่นมากเลยเมื่อวานนี้หมอปองฝังเข็มวันนี้จะดูแลกระเพาะมันรู้วันที่25ต้องไปปิยะไปศิริราชเวลาไปหาหมอเหมือนส่งการบ้านยังไงไม่รู้สอบผ่านไม่ผ่านรีบทำซะก่อนเลยนะคะคุณยายสอบผ่านแน่นอนแข็งแรงอึดทึดหมายความว่าทุกคนจะต้องกำลังเยอะหน่อยนะคะเพราะฉันเป็นไดนามิกค่ะทุกคนก็รู้วันนี้ก็จะเริ่มเดินแล้วนะคะเป็นการทดลองการทำงานที่มีการตั้งประเด็นน่าสนใจว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยตอบใครตอบได้ให้รางวัลจริงๆนะให้รางวัลนะให้เขาพูดคนละฝักแต่ต้องมาปลูกด้วยกันก่อนนะฝักละ40บาทแล้วก็65วันก็คิดไปวันละบาทละกันอ่ะลดให้เริ่มเป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ชีดีๆไม่ชอบจะถูกสอบให้เป็นแม่ค้าไม่เป็นหรอกอะไรก็ไม่เป็นเอาหมายเร็วถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสำรวมอินทรีย์ค่ะแม่ได้ฉันสำรวมอินทรีย์อีกนิดนึงอ่ะยังไม่ถูกทั้งหมดสำรวมอินทรีย์ด้วยสมาธิค่ะพยายามมั่วไปเรื่อยเลยนะคะค่ะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาสติถ้าเราถอนความพอใจและความไม่พอใจด้วยสติค่ะเอาภาษาง่ายๆเลยนะคะให้มีสติว่าจะไปอยู่ตรงไหนกันก็ให้มีสติไว้รูปเดินอยู่ในโลกนี้อย่างมีสติและสติเนี่ยแหละค่ะจะเป็นดังพาหนะของชีวิตที่มีเกราะสติเหมือนเกราะต้องจำไว้นะคุณยายก็พยายามที่จะอธิบายให้มันซ้ำๆสติเหมือนเกราะนะคะให้เรามีสติรักษากายใจถอนความพอใจและความไม่พอใจซึ่งมันจะเกิดมาตอนตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเช่นเนี่ยฝนตกคุณยายเปาะๆนะก็เย็นอากาศเย็นนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงหย่อนก็เช่นเนี่ยค่ะเราเห็นร่างกายของเราบางทีมันก็มีหย่อนมีตึงนะคะโอ้มุมนี้สวยนันทวันอยู่ตรงนี้แล้วดูน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าก้อนหินเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยไหลเพื่อให้คุณยายถอนหายใจลึกๆด้วยเพราะเดินขึ้นเนาะโอ้ยมันมีตะไคร่ตามหินแล้วล่ะมีตะไคร่ตามหินถ้ามองไกลขึ้นไปก็จะเห็นทั้งนี้เลยค่ะให้มองดูถ่ายรูปได้ให้ถ่ายอย่างนี้เลยเนี่ยมองไปเดี๋ยวเราทำตรงนี้อีกนิดหน่อยเราจบละนี่ค่ะเห็นภาพใหญ่เดินขึ้นมาแล้วดูมอสเริ่มขึ้นหินแล้วเห็นไหมค่ะเนี่ยแสดงว่าการปล่อยน้ำการปล่อยน้ำโอ้ถ้าวันนี้เราเอาอะไรมาเขี่ยตรงนี้หน่อยมันมีที่เขี่ยมะมาเขี่ยสิเราช่วยกันพายุหมดแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นเก้าอี้นะคะเก้าอี้นะหญ้าทรายถุงปุ๋ยเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนมาเนี่ยแล้วเราทิ้งสิ่งนี้ไว้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ต้องฝึกใหม่ฝึกจบงานแล้วก็สามารถส่งงานนะคะคุณยายเป็นคนที่ฝึกทำงานแบบชนิดที่ส่งงานได้ทุกวันเสร็จทุกวันท่านอาจารย์พุทธทาสสอนมากเลยว่าขอให้เป็นคนที่มีความตั้งใจให้จะทำงานเสร็จทุกวันก็ไม่รู้สึกหนักใจท่านก็เสร็จทุกวันน่ะท่านสร้างมหรสพทางวิญญาณท่านเสร็จทุกวันของเราสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เราเสร็จทุกวัน
ถ้าคนที่อยู่กับเรามีวินัยเหมือนอย่างที่เรารู้ว่าเราต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะใช้ที่นี่เป็นฐานแห่งการภาวนาจริงๆเราจะไม่ใช้ที่นี่เป็นที่ทำงานที่เหน็ดเหนื่อยเลยเพราะว่ามันเยอะมากนะคะมันเยอะมันใหญ่กว่ากำลังพลของเรามากมายถ้าเราไม่หาความสุขได้ทุกวันเราก็จะเหมือนคนที่แบบถอยทัพกับกรุงลงกาทำอะไรก็ไม่เสร็จเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่เสร็จแล้วก็เป็นคนที่หยิบโยงเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทำอะไรเยอะๆต้องเสร็จทุกวันยิ่งต้องทำเยอะยิ่งต้องเสร็จทุกวันห้ามพูดว่าก็งานมันเยอะจึงไม่เสร็จห้ามพูดอย่างนั้นโดยเด็ดขาดยิ่งงานเยอะยิ่งต้องเสร็จทุกวันเสร็จในทุกๆวันเก็บกวาดทุกวันนะคะฝึกทำงานอย่างคนที่มีความสำเร็จให้ได้ถอนความพอใจและความไม่พอใจอย่าเป็นคนงุ้งหงิงงอแงแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าเรามีสรรพกำลังข้างในที่จะทำงานเสร็จได้ทุกวันไม่อย่างนั้นเราจะยกหินก้อนใหญ่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังไม่เป็นสุขมันเหมือนเราแบกเราถือโลกใบนี้ไว้โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้แบกโลกใบนี้มีไว้ให้เรามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งของการเดินวันนี้2รถ2คันที่เป็นรถแมคโครของเสี่ยนินเนี่ยก็จะต้องทำงานให้เราในทาราฟาร์มต่อไปค่ะนี่ก็เห็นชัดมากเลยว่าเพื่อนร่วมงานมีอยู่มันอยู่ที่ว่าใครจะทำให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันนะคะเป็นความสุขที่เสร็จทุกวันสุขที่เสร็จทุกวันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ทำงานไปบ่นไปตกนรกไปยิ่งขึ้นที่สูงเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยมันก็เหนื่อยซื่อสัตย์ว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งต้องสุขจะทุกข์ทำไมก็ในเมื่อมันต้องทำงานเหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วละงานอย่างเงี้ยมันไม่มีสบายหรอกแต่มันเป็นสุขไงคะรางวัลมีอยู่นะคะเมฆหมอกเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนจะปลุกกันออกมาดูอะไรแต่คุณแม่ไม่ลุกแล้วก็คิดว่าในทุกความสุขของคนที่แตกต่างนั้นการเวลาก็ไม่เหมือนกันความสุขของคนหนึ่งคนคือการชื่นชมยินดีในความสุขของคนอื่นด้วยความสุขของคนหนึ่งคนอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นไม่น่าจะใช่เนาะแต่ความสุขที่มองเห็นความสุขในรายละเอียดเล็กๆในรายละเอียดเล็กๆเป็นความสุขที่สุขด้วยกันแก้ปัญหาอย่างเป็นสุขด้วยกันมีปัญญาแก้ปัญหามันก็ต้องอาศัยความไว้วางใจนั่นแหละเมื่อมันต้องอาศัยความไว้วางใจก็ต้องกลับไปดูใจถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสติก่อนทำไมต้องถอนความพอใจล่ะในเมื่อความพอใจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการเพราะความพอใจแบบหลงๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีกลุ่มมีเสน่หาเป็นกลุ่มนี้ฉันพอใจและถ้าเผื่อมันมีความพอใจมันจะมีกลุ่มนู้นที่ฉันไม่พอใจแต่จริงๆแล้วไอ้ความพอใจที่เป็นกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขัดใจกันเหมือนกันถ้าเราหลงไหลเพราะฉะนั้นการสอนที่เหนือกว่าของคู่ใดๆก็คือให้อยู่เหนือความพอใจและความไม่พอใจคือถอนทั้งคู่แล้วทำงานด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเข้าใจว่าทำไมคนนี้เขารู้สึกอย่างนี้เช่นเขารู้สึกกลัวความกลัวมาจากการปรุงแต่งในขณะนั้นของเขาถ้าเราเข้าใจเ
เราก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองในขณะเดียวกันเพราะเราถอนความรู้สึกรังเกียจในสิ่งที่เขากำลังแสดงความทุกข์เราจึงทำความเข้าใจกับความทุกข์และสามารถที่จะมองเข้าไปเพื่อที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ทุกข์ด้วยแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ให้เวลาให้โอกาสเพราะฉะนั้นคนทุกคนโดยระดับปัจเจกต้องทำงานด้านในที่เป็น inner peace ก็คือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่ทำไมคุณแม่ต้องพูดเช่นนั้นเพราะมนุษย์ทุกคนมันมีความเฉพาะตัวพอเรากินอาหารรสชาติแบบชนิดที่เราเองก็รู้สึกได้ว่าเราสามารถที่จะใช้รสชาติที่เราเคยได้รับการริมรองมาจากในครอบครัวของเราที่เคยสอนให้เรากินประมาณนี้แหละเราก็รู้สึกว่าคุ้นเคยเราก็จะบอกว่ามันชอบพอเราไปแต่งงานกับอีกบ้านหนึ่งเขามีความคุ้นเคยอีกอย่างหนึ่งเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนให้ชอบเหมือนเราเนี่ยมันยากใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกถอนความพอใจและเราอาจจะไม่พอใจในบางเรื่องออกไปเราจะอยู่กับคนที่เขาถูกเลี้ยงดูมาที่แตกต่างจากเราได้โดยที่เราก็ยังรักกันได้ในความพอใจและความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นมาแป๊บๆให้ดูเลยค่ะมองไปเลยค่ะเราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าสิ่งที่เรายืนอยู่ในที่สูงเนี่ยมันก็มีทั้งที่ที่มันมีหมอกมีทั้งที่ที่มันไม่มีหมอกมันมีทั้งที่ที่มันสว่างมันมืดนะคะเมื่อเราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสติเราจะกลายเป็นคนที่มีความงอกงามต่อไปชีวิตของเราจะยังสดในความสั้นนะคะโอ้ต้นโพที่องค์ดำสามารถแบบแตกใบอ่อนสวยงามเหลือเกินนะคะคุณแม่กำลังดูละเพราะว่าเราเริ่มจะต้องเอาดินตรงเนี้ยค่ะไปทำที่กันน้ำเพราะว่าน้ำมันจะไหลบ่าสุดท้ายก็คือช่วงนี้กำลังมองหาความสำเร็จได้ในสิ่งที่มีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องกลับมาวางใจของเรานะคะทำงานผ่านต้นรักก็ยังพูดกับตัวเองเลยว่าต้นรักยังเหี่ยวเลยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่เราจะไม่ถอนล่ะนะก็เป็นลักษณะที่อาจจะต้องให้คนกลับมาช่วยดูตรงบริเวณนี้เพราะเป็นบริเวณที่เราอาจจะต้องใช้ความสามารถนะคะของนักบวชผู้หญิงเนี่ยค่ะที่ทำงานหลายๆคนไม่ต้องเรียกผู้ชายละเขาก็ล้นมือกันอยู่แล้วล้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ละมันอยู่ที่การจัดการบริหารจัดการพลังงานซึ่งเราทำได้ต้นไม้ล้มหรืออะไรเล็กน้อยไม่ต้องรอไม่งั้นต้นไม้มันจะชะงักและที่เราเห็นเลยว่าตอนนี้มันเป็นเวลาละถ้ามันเติบโตมันจะเติบโตจริงๆตอนนี้เห็นต้นยางนาสะพรั่งละไอ้ที่ห่วงๆอยู่เห็นบาวบาบบานละเนี่ยบาวบาบบางต้นเนี่ยสะพรั่งเลยคือต้องฝึกมองทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะฝึกมองอย่างที่มันเป็นยอมรับพอใจยินดีนะคะยินดีจริงๆนะวันนี้ที่ฝนจะตกพรำอ่ะไม่ชีจ้าเราจะยังอยู่อย่างนั้นหรือเราไม่กลัวฝนหรอจ๊ะอ่ะปะขอบใจนะลูกก็ไม่เป็นไรให้อภัยปะสำหรับคุณแม่แล้วเราทำแล้วใครจะทำลายก็เป็นเรื่องที่ต้องให้อภัยนะสิ่งที่เราต้องมีอยู่คือการกรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโอเคมะก็ไม่ต้องถามหาก็ได้ว่าใครเป็นคนทำเพื่อให้เราเกิดความขุ่นมัวมันเหมือนทำให้เราซ้ำแล้วสดทุกอย่างเกิดมาเพื่อให้เราทำซ้ำแล้วสดถ้าลูกเข้าใจอย่างนี้ลูกจะแฮปปี้กับทุกเรื่องนะคะค่ะได้รับรายงานแล้วเข้าใจว่าเพื่อนหมาเรานั่นแหละ เขาเคยมานั่งเหงาๆก่อนคุณยายจะไปจำได้ไหมคะมานั่งเหงาๆเหงาๆในท่ามกลางเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วค่ะตอนนี้ฝนลูกฝนมันตกมากแล้วนะเอาเสื้อฝนไหมจ๊ะจ้ะก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะชอบฟ้าวันนี้มากเลยมันสว่างขาวๆยังไงไม่รู้ยืนแอคให้แบบแคปหน้าจอหน่อยดีไหมคะเพราะมีคน มีคนนะคะตระกูลตอบ้างมีตั้งแต่ตอติ่งตอตุ๊กตอเต๋อตอกระติกตอ
เต้นๆโอ้ต่อทั้งนั้นเลยอ่ะมาโอเคยิ้มแล้วนะคะสวยงามนะคะค่ะไปขึ้นรถค่ะโชเฟอร์จอยรออยู่แล้วก็เสื้อฝนให้ปุ๋มใส่คุณยายไม่ต้องใส่เพราะว่ามันจะดังกรอบแกรบอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่เราจะต้องทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรคะความเขียวนะฮะอาจจะลื่นไหมเนี่ยคุณยายลงก่อนดีกว่าไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะว่าเป็นคนที่แบบป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้หมออ้อมบอกคุณยายคะเวลาแค่ลื่นเนี่ยนะคะมันก็จะเกรงไปทั้งตัวอีเนี้ยแหละที่เขาจะต้องบอกว่าสวมรองเท้ากันลื่นแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวซื้อมาอีกคู่หนึ่งให้ซักแห้งเลยแม่ดูลูกหลานฉันสปอร์ตจะไม่มีจะแอบมาเดินดูตรงนี้แหละไม่ใช่อะไรก็จะย้ายกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาก่อนแล้วกันไปเราไปทาราฟาร์มกันดีกว่านะคะเดินมาดูตรงนี้ก่อนนี่ค่ะดอกบาวบาบซึ่งมีความสดชื่นบานถ่ายให้ท่านดูหน่อยว่าเราจะเห็นนี่นะคะพยับหมอกของเรานี่พยับหมอกเดี๋ยวก่อนนะให้เธอตึงอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยค่ะดูพยับหมอกนะคะเห็นไหมคะนี่สีม่วงสีฟ้าม่วงสวยงามเนี่ยค่ะนี่ไล่ไปเลยเดี๋ยวเราจะปลูกกันเลย40วันก็น่าจะเต็มนะคะตรงบริเวณนี้แหละคือไม่อยากเอาอะไรมาเป็นหลายชนิดเกินไปหรือไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าตรงนี้จะเนี่ยสูงอย่างเงี้ยก็ดีนะยอดย่านถ้าพยับหมอกก็จะโล่งโปร่งๆนะคะเนี่ยคุณยายเห็นนะมีตรงเนี้ยค่ะมีต้นบาวบาบอยู่เป็นอะไรที่ให้ทุกคนได้รับรู้เดี๋ยวจะไปพูดตรงไหนที่ล่มหน่อยเพราะตอนนี้มันเดินตากฝนอยู่จะอ่านบทธรรมแล้วเดี๋ยวมันจะเปียกหนังสือเดี๋ยวขอเวลาเดินหน่อยนะคะดูสิคะต้นไม้สะพังออกกำลังกายตอนนี้คุณแม่ดูสุขภาพน้ำหนัก52ขอให้ลดอีกสัก2กิโลจะลดไปเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เจริญอาหารนะกลัวลดไม่อยู่จังเพราะว่าชอบสิตอนนี้จะหิวอ่ะจะมีลักษณะเหมือนหิวเนี่ยค่ะเห็นบาบาบไหมคะเห็นยังเห็นไหมหรือเราจะเดินไปอ่านตรงองค์ดำแต่ตอนนี้เปียกค่ะตอนนี้ฝนพรำเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบเราต้องฝึกตัวเองก่อนอยู่กับพื้นที่ที่แบบมีฟ้ามีฝนต้องแข็งแรงอย่ากลัวความกลัวมาจากการปรุงแต่งความกลัวมาจากความไม่รู้ความกลัวเป็นโทมนัสเป็นความไม่รู้ที่จะนำมาซึ่งความไม่กล้าในการที่จะทำสิ่งที่มันทำได้และเพราะกลัวจึงไม่ทำมนุษย์มีศักยภาพในการที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถชนะความกลัวได้และความกลัวซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกนิดเดียวที่เราต้องถอนมันอาจจะเป็นความไม่พอใจเป็นโทมนัสมันก็เป็นความไม่พอใจนะคะต้นไหนอ่ะเป็นต้นไหนจ๊ะเป็นความไม่พอใจไอ้ต้น40ปีคุณยายป่ะเออไม่มีอะไรขาดทุนเลยนะปลูกต้นไม้เนี่ยเนาะดูสิสะพังเลยอ่ะเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนนู่นต้นนู้นจ้านู่นเห็นไหมดอกสองนู่นอ่ะ3-4ดอกเลยเก่งคือเนื่องจากว่าฝนตกคุณแม่จะลองเดินดูคุณแม่จะลองฝึกเดินน่ะแล้วก็นี่ไงคะโมกมันนี่ไงคะที่เป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะ
โมกมันลูกเนี่ยคือโมกมันเหมือนสวนโมกเลยเนี่ยฝักใช่ไหมนี่ไงแล้วพอมันแตกมันจะไปอยู่เนี่ยฝักโมกมันก็เป็นอย่างนี้แต่นี่มันโมกมันไงที่เราทำสนามเด็กเล่นแล้วคุณยายบอกเก็บโมกมันไว้นะเพราะโมกมันเนี่ยสวนโมกกรุงเทพซื้อต้นอย่างตั้งหลายพันของเราเนี่ยเต็มไปหมดได้โมกมันจ้าคุณยายก็เดินทักทายไปดีใจที่ต้นไม้ผลิเดี๋ยวจะให้เห็นว่าต้นไม้ที่คุณแม่คิดว่ามันน่าจะไม่รอดมันรอดเพราะมันมีฝนมันเหมือนมันเก็บมันสะสมนะคะสิ่งที่พวกเราเองก็เหมือนเป็นห่วงอะห่วงไปเองอะจริงๆแล้วลูกเราหรือต้นไม้เราเขาสามารถเลยนะสนุกไหมจ๊ะนี่เธอเมื่อคืนนี่คุณแม่ผ่านตัวนี้ตอน2:30ฉันก็เห็นเธอทำอยู่นะเนี่ยฮะจริงป่ะปักได้ไหมเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่คุณแม่จะเอา2ต้นนี้ออกแล้วจะขยับไปที่ต้นนู้นถ้าหนูปักแล้วมันจะเนี่ยหนูดูนะต้นบาวบาบจะเป็นต้นไม้ที่เป็นมุมเราจะขยายมุมฉะนั้นต้นนี้เดี๋ยวเราจะไปรวมกันอยู่ทางนู้นทีนี้ถ้าสับแล้วอยากปลูกอย่าเพิ่งปลูกทางฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะต้องถูกรื้อนะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วตรงไหนล่ะที่จะไม่รื้ออะมาขยับให้นี่ไม่ใช่รื้อนะย้ายตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยสับตรงเนี้ยความเขียวตรงนี้เพราะว่าเนี่ยแต่ตรงเนี้ยได้แต่2ต้นที่เสาไฟฟ้าเนี่ยต้องเอาออก1 2โอเคมั้ยคะโอเคต้นนี้ได้ต้นนี้ได้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยได้เพราะตรงนี้เขาจะเป็นห้องน้ำผู้สูงวัยขอบใจนะจ๊ะตกลงมาอยู่ที่นี่แล้วชอบใช่ไหมเห็นไหมล่ะเธอน่ะฉันบอกเธอแล้วว่าพลังงานที่นี่มันเป็นกุศลมันไม่ต้องยุ่งกับใครกายอยู่กับกิจอยู่กับงานเราก็ทิ้งมรดกคือแรงงานของเราไว้ตรงนี้ดูนะคะเขาจะเป็นเนี่ยค่ะห้องน้ำฟินสโตนเพราะฉะนั้นตรงนี้คนแก่จะมาอาศัยพันลูกก็เอาไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย1 2 3 4เนี่ยบริเวณเนี้ยเนี่ยได้ไม่ต้องลาบแบบตะวันเธอนึกถึงชื่อเธอมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกปลูกต้นไม้เธอไม่ได้แฟลตเป็นพื้นดินแบบนี้เธอคือภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ยอดเขาพระอาทิตย์ตกอยู่ชายเขาโอเคจ้าตะวันแม่นี่ตรงนี้ก็เหมือนกันลูกเนี่ยลูกดูตรงนี้ก็เหมือนกันพอมีก้อนหินใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเธอทำได้เลยลูกเนี่ยแหละตรงเนี้ยตรงก้อนหิน3ก้อนก็เอาดินออกแล้วก็ใส่ต้นไม้ได้เลยส่วนอันนี้ก็แล้วแต่ที่มีเธอมีสมบัติแค่ไหนเอาแค่นั้นแหละจ้ะเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นสรุปคือซื้อพอแล้วตอนเนี้ยเข้าใจไหมตะวันแต่ตรงข้างหน้าเขาจะขยายออกนะต้นบาวบาบจะเป็นต้นที่เป็นหน้าสุดค่ะคราวนี้เราก็มาดูนี่เลยค่ะต้นเนี้ยที่คุณแม่หวงเขาเหลือเกินเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ายางนาตะวันจ้าตะวันเดี๋ยวตรงเนี้ยคุณแม่จะเคลียร์เดินมาทีไรมันก็เป็นความเขาเรียกว่าความไม่รู้ของชาวบ้านนะคะเนี่ยเดิน3ครั้งคุณแม่ก็เจออย่างเงี้ยถ้า1คนที่รู้แล้วไม่ทำตะวันเห็นยังอันนี้มันคืออะไรลูกมันคือเงินนะทุกอย่างเลยที่เขาทิ้งเนี่ยมันคือเงินเขาหาเงินก็ไม่ค่อยได้แต่เขาทิ้งเงินทุกวันเลยเสร็จอนุนแล้วก่อนปลูกช่วยเก็บหน่อยสิเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้ให้เขาแล้วเดี๋ยวจะสอนวันนี้เราจะพูดเรื่องเดียวกันวันนี้พูดสั่งเข้าไปเลยเนี่ยค่ะทั้งหมดต้นนี้ค่ะจะพามาดูต้นนี้อันนี้คือคุณแม่คิดว่ามันไปแล้วนะเอ้าไปไหนอันนี้คือต้นยางนาเนี่ยรอดนะในที่สุดรอดยางนาพวกนี้ต้นละ 5,000 นะ 5-6 เป็นหมื่นนะแล้วยางนาเล็กๆของเราที่เราปลูกทางด้านนู้นน่ะก็เป็นพันเป็นร้อยทีนี้พอเราเจออย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันต้องใช้ไม้ค้ำพอมันใช้ไม้ค้ำเนี่ยมันจะดูแลยากเราก็รู้ตัวของเราแล้วว่าเราเนี่ยอย่าทำสวนด้วยความอยากอ่ะแต่เราสังเกตไปเราก็จะเก่งแล้ว
ตอนนี้นะเราก็จะไปหายางนาต้นเล็กๆที่จุ่มลงไปในเชื้อเห็ดซึ่งวันก่อนนี้คุณชายโคสะบอกว่าคุณแม่ได้หรือยังเขาจะขอสักไร่หรือ2ไร่มาปลูกยางเล็กอย่างเงี้ยแล้วจุ่มลงไปในเชื้อเห็ดฝากบอกคุณชายว่าคุณแม่เอานะลองมาปลูกดูแข่งกับที่คุณแม่ปลูกนี้ดูซิว่าเออมันเป็นยังไงและส่วนที่ปลูกแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้เชื้อเห็ดเฉพาะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกษตรตามด้วยนะคุณชายโคสะนะลูกเราลองปลูกคู่กันไปเลยเดี๋ยว5ปีเราก็รู้ก็ขอบคุณแต่ตรงเนี้ยช่วยเก็บให้คุณแม่หน่อยเพราะคุณแม่เป็นคนสอนคนแล้วถ้าสอนคนแล้วมันต้องตามดูประเมินเขาหน่อยแล้วถ้าเขาเข้าใจเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยเลยแหละอ่ะขอบใจนะจ้ะเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะต้นเทพประธานพรฟ้าประธานพรค่ะชื่อฟ้าประธานก็โซนนี้หนูจะมาเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ย้อนไปอีกซีกนึงทางนี้เจ้าค่ะคุณแม่ไม่ตอบตรงคำถามตะวันไม่เคยตอบตรงคำถามเยอะจ้ะคุณแม่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือต้นของพี่เอต้นกดของพี่เอจะถูกส่งเข้าไปนู่นเลยค่ะตรงนู้นเลยอ่ะต้นปะอาต้นตาลเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่หนูก็สับดินก่อนตรงนี้นะคะตรงนี้ยังอยู่แต่ตรงนี้ขอขยายหน่อยเนื่องจากว่าให้ขออนุญาตสั่งงานนิดนึงได้ปะยังมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปนั่งพูดที่บนศาลาอันนี้เปียกค่ะเปียกตรงนี้ต้องย้ายดูนะคะลูกอันนี้ก็คือชงโคฮอลแลนด์ชงโคฮอลแลนด์ชงโคฮอลแลนด์ต้องขยับนิดนึงนะคะสาวงามเนี่ยชงโคฮอลแลนด์ไปดูกล้วยไม้ค่ะและก็ต้นจิกจิกเนี่ยจะไปอยู่ที่น้ำตกชงโคและต้นปีบต้นปีบนี้จะไปอยู่ที่ไอโซวอลตรงที่พักของพวกเธอโอเคนะทำไมตรงนี้ต้องเอาออกเพราะตรงนี้มันติดน้ำมันโค้งไม่ได้แต่เราจะเก็บต้นทรายที่เอามาจากบ้านคุณแม่ของพี่คิดเนี่ยไว้นะคะพอคิดกับทรายคิดเนี่ยเอาไว้เพราะตรงนี้ถ้าถลายแล้วไม่มีพื้นที่ให้เขาตกน้ำได้หรอกหนูเข้าใจใช่ไหมงั้นตรงนี้ถ้าหนูจะปลูกก็ได้เนี่ยรอบอันนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะไม่ต้องไปปลูกตรงนั้นก็ได้น่ะหนูถางตรงนี้ปลูกเฉพาะรอบนี้ก็จะดีนะมันก็จะเขียวเลยเพราะตรงนี้คือวงเวียนก็ใส่ตรงนั้นตรงก้อนหินนิดหน่อยท่านเห็ดอะไรอ่ะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไงตะวันมานี่ด้วยตะวันนี่ด้วยนี่ตะวันดูสินี่นี่ว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะกินได้ปะเดี๋ยวลองถามสิถามวิจารณ์สิกินได้มั้ยนี่ค่ะตะกะนะคะเห็ดโคนเหรอฮะเห็ดโคนนี่ไงเห็ดเห็ดโคนมันจะออกช่วงออกพรรษานะอูบอกแม่ใช่เห็ดโคนมาแล้วลูกเห็ดโคนที่ชาวบ้านบอกว่าออกพรรษาจะเจอเห็ดโคนเจอแล้วค่ะนี่แบ่งกันกินเอาเข้าไปให้สังฆะได้กินไม่ต้องให้คุณแม่กินนะสังฆะกินก่อนเรายกย่องสังฆะของเราเอ้ยไม่ใช่ฉันกลัวตายนะจ้ะไปเอาอันนี้แหละไปเอาเห็ดก่อนไปเก็บเห็ดตะวันเอาส่งไปให้ต้มแบบต้มกับสมุนไพรอ่ะพวกเธอกินพวกเธอเหนื่อยเนี่ยคุณแม่ก็เดี๋ยวจะเดินมาอ่านขุมทรัพย์เนี่ยนะคะงานของเราด่านนี้ค่ะแทนเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะจะเป็นที่ที่จะเตรียมตัวนะคะอันนี้ก็คงต้องปรึกษาหารือว่าแล้วก็ขออนุญาตนะคะที่จะเดินผ่านบริเวณนี้ที่จะปลูกเชื่อมละค่ะจะเชื่อมละเห็นฝนแล้วก็ดีใจเนาะดีใจจริงๆดีใจแถมต้นไม้อ่ะขึ้นข้างบนแล้วแตงโมของคุณแม่ลูกใหญ่ขึ้นเธอดูฉันก็อยากให้ปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยอยากให้ทานลาฟาร์มประมาณเนี้ย
ไม่ต้องเจาะจงมากเนี่ยคะนี่ดูสิคะลูกใหญ่แล้วดูดอกมันสิเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยเออให้มันไปเนาะโอ้ดึงไม่ได้เพราะมันเข้าไปข้างในมันมีแสงนี่ไงดอกลูกที่สองจะอยู่ตรงนี้ลูกที่หนึ่งอ่ะผ่านตรวจงานก่อนเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องกวาดฝุ่นนะลูกอันนี้มันเป็นพื้นปูนใช่ไหมเนี่ยกวาดออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาทรายมาโรยใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะเจอฝุ่นนะมามาเน่งมาอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์กาแฟของเด็กๆซึ่งบางหวังทำเสาร์อาทิตย์นี้เอาละสิไม่เอาโต๊ะออกแล้วใช้โต๊ะได้หรือโต๊ะต้องเอาไว้ด้วยอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องเขี่ยออกลูกเพราะมันเป็นฝุ่นปูนไม่งั้นเดี๋ยวหลานฉันเข้ามาเล่นอยู่แถวนี้จะคันนะเก็บหมดเลยลูกแล้วไม่แล้วกวาดกองไว้ก่อนแล้วเอาไปถมที่ตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวสั่งทรายเข้ามาใหม่คือมันกวาดไม่หมดหรอกคุณแม่สนใจเรื่องเด็กที่จะอยู่กับเรายังปลอดภัยแต่ให้เขาเสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บโอเคไหมขอบใจจ้ะก็ดีก็อันนี้ก็ยังมีฝุ่นมาจากข้างบนอยู่นะลูกก็ยังต้องหาวิธีการแหละเพราะเราไม่ได้แช่สิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเราเดินขึ้นไปข้างบนปึ้งตรงนี้ก็จะเป็นที่จะให้เด็กๆ เขามีที่พักดูแลผู้สูงวัยนะคะอย่าลืมนะคะตุลาคมนี้คุณยายเปิดโครงการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27นะคะจะเปิดโครงการสั้นและสดชีวิตผู้สูงวัยเนี่ยนะคะคือมันอยู่มายาวแล้วก็ย้อนแย้งไปสั้นแต่สดนะคะเหลือเวลาสั้นๆแต่สดเอาล่ะคราวนี้ขึ้นไปอ่านบทธรรมจากพระโอษฐ์เป็นที่น่าสนใจค่ะอึ๊บอื้อไอ้เธอหมวกเธอเก๋ดีไหนดูสิมีของคุณแม่บ้างไหมเงี้ยเดี๋ยวสั่งมาให้ก็ได้จ้ะนะสีเหมือนธงมนเราเลยใช่ค่ะสั่งจากที่ไหนอันนี้โยมน้องสั่งมาจากระยองเจ้าค่ะเขาเรียกธงมนสถูปมนเหรอเป็นอปทส่งมาให้จ้ะอ๋ออ่ะบอกให้เอามาแจกไม่ชีหน่อยสิอันเท่าไหร่ที่หนึ่งไม่ต้องมาขายจ้ะค่ะเดี๋ยวสอบถามให้ไปเนี่ยค่ะก็เขาใส่อยู่ก็ดูน่าจะดีนะอ่ะป่ะจะถูกมนอปทอปทเนี่ยเจอกันวันที่2นะลูกออกพรรษาแล้วไอ้พวกขอทิชชู่หน่อยจ้ะปุ๋มล้างมือพ่อเมื่อกี้อยู่นั่นโอ้โหมาดามจอยมาดามจอยก็อี้ใหม่เลยค่ะนั่งตรงนี้เลยมาจ้ะนี่ค่ะแม่อะไรอ่ะนั่นมาทางนี้ก่อนโอ้ทีมหมออ้อมบอกว่ามีแฟนคลับหรือยังคะจอยกับนันทวันกับปุ๋มเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณแม่เรียกบ่อยจอยนันทวันมีแฟนคลับยังคะตกลงต้องใส่หมวกมาอันนั่งข้างนอกตั้งข้างนอกโอเคได้ดูสิเธอดูหมวกได้ค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะมาถ้าเราอยากได้น้ำมากกว่านี้เราต้องทำยังไงรู้ไหมเราตั้งเป็นประเด็นคำถามก่อนดีไหมถ้าเราต้องการน้ำกันนี่1ฟุตเราต้องทำยังไงเราต้องการน้ำมากกว่านี้1ฟุตแบบประมาณว่าให้น้ำมันดูสูงมันดูกว้างเราก็ต้องทำขอบถูกต้องไหมคะเราอาจจะต้องจัดสวนแบบทำขอบสูงอีกหน่อยแล้วก็กำตรงนั้นนิดนึงเพื่อให้น้ำมันกว้างขึ้นแล้วก็ไหลไปที่บ่อมังกรนะคะความชุ่มฉ่ำเช่นนี้เกิดขึ้นในปลายฝนต้นหนาวมาค่ะตอนนี้กี่โมงคะปุ๋มโอ้ยสบายคุณยายตรงเวลาอึ๊บจอยเธอทดลองนั่งแล้วใช่ไหม
ไม่ค่อยแน่ใจไม่ใช่หมายว่าของไม่ดีไม่ค่อยแน่ใจคนกลางโอ้โหเขาบอกว่าได้รถกอล์ฟมาแล้วก็เอาเก้าอี้พลาสติกดูไม่โก้หนุ่มกับอามก็เลยถวายดูเก๋เชียวค่ะพอนั่งปุ๊บก็มองเห็นเป็ดกับพือปีกดูสิเป็ดเทศออกไข่แล้ววันนี้หลานเกณฑ์ส่งที่ฟักเป็ดมาแล้วนะคะที่ฟักไก่กับที่ฟักเป็ดคือที่ฟักไข่ของเป็ดและไก่นั่นเองเราก็เลยคิดว่าเออนะอยู่ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะเป็ดเทศมันก็อยู่กับธงมนพระยะธาราแล้วมีก้อนหินแล้วมีน้ำอ่ะเออก็ไม่ต้องย้ายแล้วสิไก่ซิลกี้ก็อยู่ทางนู้นไก่ซิลกี้ก็เป็นไก่โอ่งปะแต่ต้องมีบ้านให้เขาหน่อยนะต้องกางปีกนะมาช่วยกางปีกสถูปะให้เป็ดหน่อยเป็ดกับไก่อยู่ด้วยกันเอ้ก็ดีนะใช่ไหมโอเคแล้วนั่นคือทุ่งอะไรนะคะกาอะไรนะฮะทุ่งสิเวกาลาอุ้ยงั้นสิเวกาลาก็เข้ามาถึงนี่เลยสิทำไมถึงต้องไปไกลนู้นล่ะลูกโอเคโอเคเดี๋ยวไปบอกตะวันว่าเนี่ยสิเวกาลาใครมาถึงนี่เลยค่ะเข้ามาถึงตรงนี้อีกหน่อยมันก็จะเป็นทุ่งสิเวกาลาเลยเดี๋ยวคุณแม่จะลืมนะเขาเหลืออยู่ไม่เยอะนุจาเนี่ยข้ามมันฝั่งนี้เลยเป็นอันว่าสิเวกาลาอยู่ทางฝั่งนี้หมดและส่วนอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยหาอีกชนิดหนึ่งลงไปบอกคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็ขำตะวันนะบอกจริงนะคือคนบ้านเราเนี่ยน่ารักมีอะไรก็แบบถามหมดนั่งดูแล้วก็พอใจนะมีความสุขนี่ต้นกลางเซนินมาใช่ไหมวันนี้เห็นมีรถน้ำมันเสียงปุ๊บปุ๊บหน่อยคุณแม่เตรียมตัวเปิดหนังสือพี่จ้ะเรามาชวนกันดื่มน้ำเถอะเมื่อวานนี้หมอจับเพาแล้วบอกว่าคุณยายขาดน้ำอีกแล้วเอาละสิเพราะเมื่อวานนี้อยู่บนเวทีตลอดบนเวทีคืออะไรคืออยู่กับหลานๆไงคลิปผมหลานไม่ได้ดื่มน้ำเลยแล้วตอนนั้นตั้งแต่9 โมงลงมาไม่ได้ขึ้นไปที่กุฏิเลยกินข้าวก็มีหลานเอางานมาพรีเซนต์สรุปแล้วอยู่กับลูกกับหลานคนแก่ขาดน้ำอ่ะดื่มน้ำค่ะเบรกค่ะดื่มน้ำค่ะวันนี้เราจะอ่านบทธรรมซึ่งเป็นบทธรรม2 วันนะคะซึ่งวันที่วันอาทิตย์เนี่ยคุณแม่ไม่ได้อ่านเพราะเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมในเสถียรที่เป็นโรงเรียนพ่อแม่แต่ว่าอยากอ่านย้อนนิดหนึ่งก็วันนี้ก็จะอ่าน2คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะบทแรกเลยเนี่ยเป็นบทที่พูดถึงเรื่องศีลศีลเป็นฐานรองรับอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินอยู่บนมรรคาก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นมรรคภาวนาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีคือศีลเพราะศีลเนี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดินเลยค่ะเหมือนเราจะปลูกต้นไม้นะคะเราปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินต้นไม้จะงอกงามก็ต่อเมื่อต้องมีแผ่นดินอริยมรรคมีองค์8จะสมบูรณ์เราก็ต้องมีศีลนะคะเป็นฐานรองรับพระองค์ได้รับสั่งไว้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายว่าการงานประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลกระทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินบุคคลจึงทำการงานที่ต้องทำด้วยกำลังเหล่านั้นได้ด้วยอาการเหล่านี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นได้ฉันใดก็เหมือนกัน
ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่โอนไปสู่นิพพานเอ็นไปสู่นิพพานเอียงไปสู่นิพพานเห็นไหมคะโอนเอ็นเอียงไม่มีอย่างอื่นแล้วไปแล้วน้อมไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นได้ศีลเหมือนแผ่นดินเมื่อมีแผ่นดินยืนอยู่บนแผ่นดินเราก็จะโอนเอียงเอ็นไปสู่นิพพานศีลจึงเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดสัมมามรรคและไปสู่สัมมาวิมุตติคือนิพพานอันนี้เลยค่ะและศีลก็เป็นฐานรองรับโพชฌงค์7โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเลยลูกนั้นคุณแม่คิดว่าเราเนี่ยอีก2อาทิตย์นะเราจะเข้าถึงการออกพรรษาแล้วฤดูฝนต้นไม้ควรงอกงามฤดูนี้เป็นฤดูกาลที่พวกเราเองควรจะต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาศีลและสมาธินะคะกลุ่มที่กลับไปจากอานาปานสติภาวนาคุณแม่ก็ย้ำว่าทำทุกวันรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับทุกวันเลยวันนี้คือวันที่21เราจะอ่านวันนี้เป็นวันสันติภาพนะเป็นวันสันติภาพโลกวันที่21กันยายนนะคะผู้ปิดกั้นอภิชฌาโทมนัสให้หยุดไหลเอาละคือถอนความพอใจและความไม่พอใจอภิชฌาคือความพอใจนี่แหละโทมนัสคือความไม่พอใจต้องถอนนะวันนี้เริ่มต้นให้แล้วทำไมต้องถอนเพราะถ้าจมอยู่กับความพอใจอาจจะหลงไหลแล้วราคะมาเลยแต่ถ้ารู้ทันความพอใจแล้วไม่เพลินอยู่กับราคะถอนราคะได้บริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนั้นบทนี้ลองฟังดูนะคะมีคนฟังอยู่หรือเปล่าโอเคอ๋อค่ะวันนี้เราแสดงบาลีพระพุทธภาษิตนะคะมหาอัสสปุรสูตรนะคะผู้ปิดกั้นอภิชฌาโทมนัสให้หยุดไหลภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรจำได้ปะว่าอันดับแรกคือมีหิริและโอตตัปปะแล้วคราวนี้ก็ทำต่อไปละนะคะกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือการสำเนียกตัวเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวมถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงการสำรวมอินทรีย์คือตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้โผฏฐัพพะด้วยกายได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวมถือทั้งหมดและ
การถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงการสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละคือมีตัดไม่ให้นอนใจได้คุณเพียงเท่านั้นและตัดเตือนว่ายังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกในตอนท้ายทุกครั้งนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเวลาที่พวกเราเองเนี่ยเริ่มต้นมีหิริและโอตปะศีลของเราก็จะแข็งแรงแล้วเราก็ต้องฝึกละด้วยหิริและโอตปะเนี่ยละอภิชฌาและโทมนัสละความพอใจและความไม่พอใจในโลกอย่าเสียดายอย่าเป็นคนที่เสียดายแต่ให้เป็นคนที่รู้เท่าทันว่าทั้งพอใจและไม่พอใจมันมาสั้นๆเท่านั้นมันเกิดดับสั้นๆฉับพลันได้เมื่อไหร่เธอจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วควรกับการงานคุณแม่เชื่อว่าฝนมีตกฝนมีหยุดแต่ต้นไม้ยังงอกงามดูสิคะฝนหยุดละเมื่อกี้ตกอยู่แต่ต้นไม้ก็ยังงอกงามเราจะโน้มเอียงนะคะจะเอ็นจะเอียงจะโอนไปทางการพ้นทุกข์คือนิพพานเพราะการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยเนี่ยค่ะสัมมามรรคคืออริยมรรคมีองค์8จะเติบโตงอกงามเป็นมรรคภาวนาได้ก็ต่อเมื่อมีแผ่นดินคือศีลชัดเจนเนาะสาธุขอบพระคุณขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่สังฆะก็อ่านตั้งแต่สวดมนต์ใครสงสัยก็ไปดูย้อนเราหมดสงสัยแล้วก็หมดทุกข์คุณแม่ต้องขอบคุณมากในพรรษาที่40นี้มันก็มีสังฆะที่ใหญ่ขึ้นมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นมรดกโลกลูกหลานกลับบ้านเถอะลูกมาช่วยกันทำให้ใจของเราเป็นอิสระจากทุกข์เอ็นเอียงและโน้มไปในนิพพานเท่านั้นนั่งตรงนี้ก็รู้แล้วแหละว่าวันนี้จะมองเห็นห้องน้ำแบบยุคหินฟินสโตนอย่างไรก็นี่แหละค่ะสะใจดีนี่แหละค่ะต้องทำมั้งคะเดี๋ยวพี่ติ่งมาตอนเย็นก็จะตรวจงานก็มีความสุขกับการทำงานทุกวันพี่ติ่งทำงานให้เสร็จอนุญาตให้เอาสุดที่รักมานอนด้วยได้นะจ๊ะชื่ออะไรนะพี่ติ๋งเห็นป้าตุ๋มบอกว่าเขาสี่ขานะแต่เขาก็อยู่ในสังฆะของเราได้ก็ตอนนี้ดูซีแมนดาร่าเมื่อกี้ก็สี่ขาละก็สงสัยจะไอ้ตัวดำนั่นแหละเออก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคนเอาหมาเอาแมวมาปล่อยให้เราทำฟาร์มหมาฟาร์มแมวไปเลยซะดีไหมเนี่ยเอาขี้หมามาทำปุ๋ยได้ไหมเขาทำปุ๋ยอย่างไล่ของเขาแบบเขาใช้ขี้ไก่ใช่ไหมเราใช้ขี้หมาขี้แมวดีไหมเออขี้เป็ดขี้เป็ดขี้ไก่อ้าวล่ะค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะใครจะเป็นขี้ก็ต้องทำขี้ให้เป็นปุ๋ยละค่ะถอนความอภิชฌาและโทมนัสคือความพอใจและความไม่พอใจในโลกฝนมีทั้งตกมีทั้งหยุดแต่ต้นไม้ยังงอกงามเมื่องอกงามแล้วให้ร่มเงากับโลกด้วยนะคะสุขสงบเย็นแล้วประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ